ายคนบอกเพิ่งได้เคยฟังจะขอเอ่ยอ้างแถลงไขเปรียบเช่นมีแพหนึ่งลำมีพ่อผู้นำคำทอว่าน้ำเปลี่ยนแปลงเห็นพ่อเป็นไม้ดุนหมดค่าจะใช้ก็ใช้จะปาก็ปาเป็นของสินค้าผลักไสพอลูกใช้นานก็ผ่านไม่แลเหมือนพ่อแม่ตอนแก่จะอยู่อย่างไรไม่เคยประวิงดูเป็นเหมือนสิ่งเลวร้ายเพราะความเมินเฉยพอเลยหักแพ้เลยสิ้นหลักยึดเหนี่ยวถูกปล่อยลอยคว้างกลางน้ำเชี่ยวสุดจะแลเหลียวหาไหนก่อนนั้นแพ้แล่นตามวิธีก็ทอยังมีช่วยคำนี่แพ้ลอยตามยถากรรมแล้วใครจะนำครอบครัวมีแม่พ่อเหมือนมีแพ้มีทอครบเครื่องถ้าลูกคำจุนพานุนเนื่องจะไม่มีเรื่องเสียหายแต่ถ้าสิ้นพ่อเหมือนทอจะลอยไปไหนก็ช่างมันใครหรือจะทันช่วยไว้ว่าไหนไม่ช้าแพ้ก็แตกคนอาศัยมันก็แหลกกันไปด้วยเพราะใครเล่านามาพากันสู้เหตุลูกไม่ช่วยแก้ไขถ้าลูกรักแม่อย่าให้แพ้แตกถ้าลูกรักพ่ออย่าให้ทอหักเก็บท่านไว้เป็นหลัก